ย้อนฟังนาราเครปกระเทยเคยพูดไว้ประสบการณ์หมุนเงินไม่ทันจนต้องทำวิธีนี้ย้อนฟังนาราเครปกระเทยเคยพูดไว้ในรายการไหนเล่าสิของณัฐนิสามณีประสบการณ์หมุนเงินไม่ทันจนต้องทำวิธีนี้ชาวเน็ตจวกเละทำจนเป็นนิสัยเป็นดราม่าต่อเนื่องไม่พักสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนาราเครปกระเทยหรืออนิวัฒน์ประทุมถิ่นกับประเด็นกล่องสุ่มซึ่งเหล่าผู้ลงทุนได้รับความเสียหายนับล้านบาทแต่ไม่ได้รับเงินทุนคืนเมื่อทวงถามก็ถูกตอบกลับไล่ให้ไปฟ้องเอาเหยื่อเปิดใจดราม่ากล่องสุ่มนาราเครปกระเทยเสียหายครึ่งล้านโดนไล่ไปฟ้องเอานาราเครปกระเทยแจงไม่โกงเร่งทยอยใช้หนี้กล่องสุ่มทุกบาทยันมีความรับผิดชอบอินบ็อกซ์แตกเหยื่อพุ่งกว่า 2,000 กล่องสุ่มนาราเครียดกระเทยคาดจุดจบเหมือน2บุฟเฟ่ดังล่าสุดก็มีเพจชื่อดังเพจหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพจากคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลก TikTok ซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปวิดีโอส่วนหนึ่งจากรายการไหนเล่า CF0.4 แขกรับเชิญนาราเครียดกระเทยเรื่องเล่าสารภาพกับแฟนว่าแม่เป็น HIV ภาพประกอบโดยเพจดังกล่าวได้เขียนแคปชั่นโพสต์ว่าไทยฟีดติ๊กต็อกไปเจอคลิปเก่าคลิปหนึ่งที่นาราเครปกระเทยพูดถึงวิธีการหาเงินสมัยก่อนของตนเวลาไปไลฟ์สดขายของเราก็เอาของไปขายพอมีคน CF เราก็ยังไม่ส่งเพราะเราต้องเอาของมาไลฟ์วันถัดไปและถ้ามีคน CF ของเราวันนั้นเราก็จะไปบอกคนก่อนหน้านี้ว่าส่งของไม่ได้และเดี๋ยวโอนเงินคืนให้คล้ายประมาณว่าเอาเงินเขามาหมุนแบบบ่อเสียดอกอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวนาราก็ได้เล่าชีวิตตนเองว่าตนเองนั้นอยากมีเงินมีทองมีรถมีของใช้เหมือนกับเพื่อนๆจึงตัดสินใจเล่นแชร์หลักหมื่นหลายๆวงเพื่อให้ได้เงินหลักแสนทำให้ต้องหาเงินมาหมุนเวียนเพื่อโปะค่าแชร์แต่ละวงเจ้าตัวเล่าในรายการว่าตนเองได้เข้าไปในกลุ่มขายเสื้อผ้าชื่อดังกลุ่มหนึ่งแล้วโพสต์ขายของในกลุ่มดังกล่าวเมื่อลูกค้ากด CF ซื้อสินค้าพร้อมทั้งโอนเงินเรียบร้อยตนจะนำเงินไปส่งค่าแชร์แต่ไม่ส่งของโดยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะโกงแต่ตั้งใจจะนำสินค้าเหล่านี้ไปโชว์เพื่อไลฟ์สดขายอีกวันเมื่อลูกค้าวันถัดไปซื้อขายได้เงินก็จะนำเงินไปโอนคืนลูกค้ากลุ่มแรกและแจ้งว่าไม่สามารถส่งสินค้าได้เป็นการหมุนเงินซื้อเวลาเพื่อที่จะหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปจ่ายค่าแชร์ด้านชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์หนักมากต่างคอมเมนต์เหลี่ยมจัดสีธนนชัยขอบคุณนาราที่มาแฉนาราให้ฟังมันเป็นสันดานและอีกหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันเรียกว่าเป็นดราม่าร้อนสุดๆในตอนนี้ซึ่งเรื่องราวจะไปจบที่ตรงไหนและบทสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันกสทช.กดดันกกท.ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์เขมรห้ามเจ้าใดผูกขาดจากกรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023กัมพูชาซึ่งเจ้าภาพตั้งค่าลิขสิทธิ์กับประเทศไทยสูงถึง 800,000 เหรียญสหรัฐโดยกระแสของประชาชนมองว่าแพงเกินไปและไม่เห็นด้วยกับการที่ไทยจะต้องจ่ายเงินซื้อแพงขนาดนี้ล่าสุดเว็บไซต์ mcord.net รายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานกสทช.ซึ่งกกท.ได้เคยทำหนังสือปรึกษากรณีนี้ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากการชมการถ่ายทอดการแข่งขันอยู่ในกฎการรับชมทั่วถึงเท่าเทียมหรือ must have แม้ว่าจะไม่ได้มีความเห็นของบอร์ดกสทช.
อย่างเป็นทางการแต่ได้มีคำตอบคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่ของกสทช.แจ้งกับกกท.ไปว่าการถ่ายทอดการแข่งขันซีเกม2023อยู่ในกฎ must have คนไทยควรจะได้รับชมการแข่งขันไม่ว่ากกท.จะให้เอกชนรายได้เข้ามาสนับสนุนในการจ่ายค่าธรรมเนียมในการถ่ายทอดเอกชนรายที่สนับสนุนจะไม่สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันเพียงรายเดียวหรือ exclusive เหมือนเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นในการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาจะต้องให้สิทธิกับผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์และแพลตฟอร์มอื่นตามกฎ must haveทั้งนี้มีรายงานด้วยว่ากกท.ไม่ได้ขอการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนค่าธรรมเนียมถ่ายทอดการแข่งขันซีเกมจากกสทช.ดังนั้นไม่ว่ากกท.จะได้ข้อสรุปในค่าธรรมเนียมถ่ายทอดอัตราเท่าใดกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะต้องหาผู้สนับสนุนค่าธรรมเนียมถ่ายทอดเองสายเจริญปุระจอดดราม่าผอมเหมือนคนป่วยถูกไล่ให้ไปทำนมลั่นพอใจรูปร่างตัวเองรู้สึกแข็งแรงดีหลังจากน้ำหนักลดเป็นไปตามเป้าของดาราสาวสายเจริญปุระกลับมามีรูปร่างที่มั่นใจอีกครั้งก็ทำให้เจ้าตัวเริ่มแต่งตัวถ่ายภาพไลฟ์สไตล์ชีวิตออกมาให้ได้เห็นบ่อยขึ้นซึ่งต้องบอกว่าระหว่างการลดน้ำหนักนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะใช้แรงกายแรงใจแล้วยังเจอคำบูลลี่โดนด่าสารพัดโดยทรายได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อว่าเมื่อวานคุยกับเพื่อนว่าถ้าลงรูปนี้ไปพับลิกก็คงโดนจมโดนอูดอีดใส่อีกว่าผอมไปป่วยไหมไอ้นั่นไอ้นี่แต่เพื่อนก็ถามว่าพอใจไหมกับร่างกายตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอใจมากหลังไหลเราเล่นมากหรือเล่นหนักไม่ได้เป็นผลมาจากการผ่าคอก็ได้แค่ประคองให้มีกล้ามเนื้อเอาไว้พยุงแต่เอาจริงๆก็รู้สึกแข็งแรงดีอ้วนก็โดนผอมลงก็โดนบอกให้ไปทำนมก็มี 5,555 แบบผอมดีนะแต่ถ้ามีนมจะพอดีมากก็ต้องถามว่าพอดีในสายตาใครว่าเพราะในสายตาตัวเองก็รู้สึกสบายดีแล้วล่ะมันเหมือนในสายตาของคนถ้ามีกล้ามก็จะมีรูปแบบของกล้ามที่เข้าใจร่วมกันหรือถ้าผอมก็จะมีรูปแบบที่คนเข้าใจร่วมกันว่าสวยว่าดีกลายเป็นความสบายตัวหรือข้อจำกัดหรือความชอบของเจ้าของรูปร่างมันถูกละเลยไปหมดโดนพูดใส่แรงๆเยอะมากๆจนตกใจนะบางทีเราเคยบอกว่าหมอสั่งให้ลดค่ะผ่าคอมีบอกด้วยว่าไม่ต้องไปฟังหมอมากเนี่ยเห็นก็รู้ว่าผอมไปเอ้าได้เหรอพี่จบหมอเป็นคนผ่าคอให้หนูมาเหรอเนี่ยให้เชื่อพี่มากกว่าหมอเนี่ย 5,555